บางทีแบบวิธีวิธีการที่เราเห็นคําตอบอ่ะก็มีผลวิธีการอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าเกิดเราเราเฉลยเร็วเกินไปอ่ะเรา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 เฉลยเร็วเกินไปแล้วก็เราเห็นคําตอบแบบเรารีวิวตัวเองอ่ะว่าผิดถูกได้เร็วเกินไปอะไรเงี้ยบางทีมันก็ไม่ดีลองอ่ะอย่างเช่นอันเนี้ยอธิบายความหมายของมันก่อนแลวกันก็คืออันนี้เขาบอกว่าเฮ้ย สมมุติว่าเราเรียนรู้เรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งในครั้งแรกอันนี้คือมันอยู่ในความทรงจำเราร้อยเปอร์เซ็นเลยผ่านไปหนึ่งวันมันลดลงเหลือแปดสิบเปอร์เซ็นผ่านไปสามวันมันลดเหลือครึ่งหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าภายในวันแรกเราทบทวนหนึ่งครั้งอันนี้คือทบทวนครั้งที่หนึ่งผ่านไปพอวันที่สามเนี่ยมันเหลือแปดสิบเปอร์เซ็นแต่ถ้าเกิด เรามาทบทวนวันที่สามอีกครั้งหนึ่งผ่านไปอาทิตย์หนึ่งมันเหลือแบบ75%อะไรเงี้ยแต่จากที่ตอนแรกถ้าเกิดเราไม่ทวนเลยถ้าเกิดผ่านไปวันที่เจ็ดมันจะเหลือประมาณ10%แล้วก็ลองนึกภาพว่าตอนตอนสมัยเรียนมีใครแบบมีวิธีแบบอ่านหนังสือหรือทบทวนอะไรยังไงบ้างไหมทวนมาสุดท้ายก่อนสอบ เฮ้ยนั้นน่ะเป็นภาละหนักใช่ปะ่ะก mm ็ hmm. จะเกิดเหตุการณ์ที่ว่าเฮ้ย mm hmm. ตอนที่เรามาทวนเราพบว่าโจทย์ที่เราทำไอ้เชี่ยเรื่องนี้เคยเรียนด้วยเหรอวะ,อะเคยมีปะ่ะสายเอนจิเนียร์่ะเก่งมากกูเก่งมากกูเข้าใจในห้องเรียนแล้วกูแค่มาทวนก่อนสอบไม่ใช่อ่าจริงๆอ่ะวิธีนั้นอ่ะอาจจะคล้ายๆกับเรื่องเรื่อง forgetting curve เนี่ยแหละคือถ้าเกิดเรื่องไหนที่เราเราพยายามจะนึกถึงมันอะอย่างเช่นบางคนแบบตอนเรียนเนี่ย แม่งจดชิบหายเลยแล้วก็ผ่านไปครึ่งวันแม่งก็ลืมผ่านไปหนึ่งวันเนี่ยแม่งก็จะแบบอย่างเงี้ยผ่านไปหนึ่งวันมันอาจจะเหลือแค่ห้าสิเปอร์เซ็นเลยก็ได้คือวันแรกมันจะหายไปเร็วมากแต่เออเราอาจจะทําคล้ายจิ๋วคือไม่อ่านหนังสืออะไรทั้งนั้นแล้วก็ไปทําโจทย์ก่อนตอนใกล้สอบวันก่อนสอบอะไรเงี้ยแต่เราจะเป็นคนที่แบบสมมติระหว่างเรียนเราก็แบบพยายามนึกแล้วก็ทําความเข้าใจไม่ไม่จดไม่อะไรทั้งสิ้นอาจจะนั่งฟังอาจจะแบบคิดตามอะไรเงี้ย แต่ว่าสำหรับบางเรื่องที่เราสนใจมากๆระหว่างแค่สมมติเรียนเรียนเลิกเที่ยงระหว่างที่แบบเดินไปกินข้าวระหว่างนั่งกินข้าวระหว่างเดินกลับห้องเราจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงตรงเนี้ยในการแบบนึกถึงเรื่องที่เพิ่งเรียนมานึกถึงแบบการบ้านที่อาจารย์ให้ทําแต่กูก็ไม่ทํากูแค่นึกถึงเฉยๆอะไรย่างเงี้ยเออ เอาจริงอันเนี้ยเรื่องเนี้ยมันช่วยได้เยอะถ้าเกิดเราแบบไม่อยากลงแรงกับมันมากเราก็ต้องมีแบบทริคในการในการสร้างความทรงจําอะไรเงี้ยขึ้นมาแล้วจริงๆคือความทรงจําไม่เป็นสิ่งที่เราสร้างได้อย่างที่บอกเราอาจจะซิมในหัวเราไม่ต้องไปรันแบบโปรแกรมในคอมก็ได้เอ่อถ้าเกิดเราแบบเข้าใจมันแล้วถ้าเราเข้าใจมันแล้วหรืออาจจะมีหาแบบตัวช่วยคือเฮ้ยมีเพื่อนบางคนที่แม่งเป็นคนที่หมึนมาก แม่งแบบชอบถามคำถามแบบที่เราเองไม่ถามอ่ะแต่ว่าเฮ้ยพอมันถามเราเราได้คิดอะไรเงี้ยเออเราก็จะแบบใช้วิธีประมาณนะี้เอออย่างเช่นอาจจะชวนเพื่อนคุยเฮ้ยเรื่องเมื่อกี้นี่ม่นยังไงวะเออหรือแบบอาจจะแท่ถามเอ,อ้ยกันบ้านแม่งแบบม,มันจะมันจะมีมันมีโซลูชันยังไงการการที่แค่แบบเรานึกถึงมันอะ่ะเรายิ่งแบบอะ่ะเรายิ่งเราเราย้อนระลึกถึงมันเร็วเท่าไหร่มันมันจะยิ่งแบบ จะสังเกตว่าทุกครั้งที่เรานึกถึงความชันมันจะลดลงแปลว่าเราจะลืมมันช้าลงใช่ปะการที่เราแบบทวนภายในชั่วโมงแรกหรือครึ่งชั่วโมงแล้วก็ปล่อยเวลาให้มันข้ามวันแล้วแบบลองมาดูอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบทําให้ความทรงจําเรามันดีดีกว่าการที่เราแบบเฮ้ยปล่อยทิ้งไปเลยแล้วอีกอาทิตย์หนึ่งเข้าเรียนอีกรอบแล้วก็ เรื่องของที่ที่แล้วคือหายไปแล้วใช่ปะ่ะอันเนี้ยเราเราก็ต้องแบบหาหาวิธีในการทบทวนอะไรอย่างงี้ด้วยก็บางคนแม่งบอกว่าอะไรนะเรื่องที่แบบเรื่องที่เราอยากลืมอะ่ะเราเราเราจะไม่มีวันบอกให้ตัวเองลืมลืมเรื่องบางเรื่องได้เว้ยเพราะอะไร <laughs> เพราะอะไรมันถึงลืมไม่ได้เราทบทวน <laughs> เออเพราะว่าทุกครั้งที่เราอยากบอกเราบอกตัวเองว่าเฮ้ยเนี่ยอย่านึกถึงรูปช้างที่อยู่ในห้องใช่ปะ่ะอืม บางคนมันจะเริ่มละเฮ้ยถ้าเกิดชา้าอยู่ในห้องกูมันจะเป็นยังไงวะอะไรเออเราเราบอกการที่จะบอกว่าอย่านึกถึงอะ่ะมันยากมากเพราะว่ามันคือการบอกให้สมองมันนึกถึงใช่ปะม,มันเป็นฟังก์ชันของสมองอย่างหนึง่งดังนั้นแล้วคือถ้าอะไรที่เราแบบทวนแบบอยากอยาก,อยากที่จะแบบทิ้งมันไปอะ่ะมันก็คือการมาทวนทวนแล้ว,ลลวมันมันจะลืมช้าลงเรื่อยเรื่อยโอ้โหนี่คือแบบอาจจะต้องใช้เวลาสี่ห้าปีอะไรเงี้ยเออ อย่างเช่นแบบเรา,าจะนึกถึงแบบเหตุการณ์ขายหน้าตอนแบบอนุบาลเออหรืออะไรเงี้ยแม่งแบบเป็นเรื่องราวที่เฮ้ยอะไรแบบมีอะไรมากระตุ้นนิดนึงอะ่ะมันก็จะฝังใจอะไรเงี้ยเออเราอาจจะแบบใช้วิธีเนี้ยกับกับการเวิร์กโป๊กเกอร์ก็คือเฮ้ยลองแบบสร้างสร้างความทรงจําที่มันที่มันตาตึงใจมากขึ้นตาตึงใจมากขึ้นอย่างเช่น เราอาจจะแบบเฮ้ยเมื่อกี้ที่เราแบ่งแบ่งแฮนเป็นกลุ่มๆมันจ,จะตั้งชื่อแม่งก็ได้อันนี้แบบไม่รู้ไม่แน่ใจว่าได้ยินมาจากใครแต่เราไม่ได้ทําเองอะก็ะคือแบบเฮ้ยอาจจะมีแบบบางแฮนที่เราชอบมากๆหรือเราอาจจะสมมุติก็ได้ว่าเฮ้ยเนี่ยกูมีแฮนแบบคว e นห้าสูเต d ท,ท,ที่ที่ชอบทรีเบมากๆเราบอกตัวเองอย่างนี้ก็ได้เราอยู่ Big กบร n d เนี่ยเจอคัตอ f ฟเจอ b บ t t o เท p e n มามีคว e นห้าควีนหกสูเต d เราจะซีเบสมันร้อยปอร์เซ็นไปเลยอะไเงี้ยเราก็ทําอย่างเงี้ยเอาไปฝึกเออก็อันนี้เป็นขั้นตอนในการแบบฝึกใช้ก่อนหน้านั้นคือเราเราได้เรียนรู้แล้วว่าเฮ้ยแฮนด์พวกนี้มันทรีเบสได้ใช่ปะ่ะอันนั้นคือเบสไลน์ที่เราเรียนรู้มาเราทบทวนมันเราสร้างความทรงจําใหม่ขึ้นมาเราบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเราเป็นคนที่แบบเล่นทรีเบสพอพอร์ตพอร์ตได้ดีมาก หรืออะไรเงี้ยคือแต่ถตมว่ามึงก็ต้องแบบสตาร์ดี้แบบทีเวิพอร์ตอะไรอย่างเงี้ด้วยแล้วก็เฮ้ยมันมันต้องเอาไปใช้อ่ะเพราะไม่งั้นอ่ะต่อให้แบบมึงมานั่งทําอย่างเงี้ยไอไอตัวเนี่ยเลนบิวเดอร์อย่างเงี้ยมึงวาดให้ตายอ่ะจริงก็มีบางคนม่งแบบเดี๋ยวนะมันทําไงอ่ะอ่ะอย่างเงี้ยมันนั่งวาดอย่างเงี้ยวันละเป็นสิบชั่วโมงอ่ะไอแฮนอย่างที่บอกไอแฮนพวกเนี้ยคือมันง่ายอยู่ละสมมติ อ่าแล้วตรงเนี้ยเราแบบไม่รู้จะเอามาใช้ยังไงอะไรเงี้ยมันต้องแบบมันต้องมันเป็นเครื่องมือที่ต้องเอาไปใช้เราก็ต้องค่อย,อยๆแบบเฮ้ยเรียนรู้ที่จะใช้เครื่องมือแต่ละอันเราอย่างแรกอย่างที่บอกว่าเฮ้ยมันต้องดูก่อนเรามีเครื่องมืออะไรบ้างวะดูอาวุธที่เราจะเอาไปทรีเบสมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยแห่ไหนที่จะคอคอเพราะอะไรบ้างเ<ม>ราจะเล่นโพสต์ฟอร์บยังไงเรามีแผนการเล่นยังไงเราเราเราต้องเรียนรู้เบสไลน์ก่อน แล้วตอนเอาไปใช้มันก็ต้องมันก็ต้องฝึกใช้อีกทีการที่แบบนั่งท่องอย่างเดียวเฮ้ยดูเวอร์แล้วพบว่าเ d g ค king o f อ e d ิง king o f เวลาเจอแบบ4 bed all in เราสามารถคอได้อะไรเงี้ยรับประกันว่าพังแน่นอนถ้าเกิดพอเราไปเราอาจจะเล่นไปแล้วโอเคเราเราทําเงินได้เราทําเงินได้กราฟเรามันก็ยังบวกโดยภาพรวมแต่ถ้าเกิดเรามา สมมติว่าผ่านไปสักแสนแทนเรามาดูโอ้โหแม่งเอดคิงออมมันติดลบว่ะมานั่งดูเอ๊แสนแทนเนี่ยมีอยู่สี่สิบแทนเองแต่ว่ามันทําให้เงินเรามันหายไปสองสามใบอินอะไรเงี้ยคือแม่งก็แบบมีผลเยอะละใช่ไหมจากแทนที่แบบวินเนลทเรามันจะดีขึ้นมาแบบสองบิ๊กบตยต่อร้อยอะไรเงี้ยก็แบบทาทาให้แบบเกิดความพังขึ้นมาได้แต่หลายๆคนแล้วยิ่งถ้าเกิดใครที่เล่นในเกมที่มัน ที่มันช้าอย่างเช่นไลฟ์เกมอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราเปิดด้วยการแบบเล่นหมดสแต็กด้วยออฟสูรแฮนด์แล้วกว่าเราจะตามควายกลับมาได้อาจจะใช้เวลาสักแบบเจ็ดแปดชั่วโมงใช่ป่ะแต่เล่นแฮนด์ที่เสียแม่งเสียหมดสแต็กแบบแทนเดียวอะไรเงี้ยเออก็ต้อง mm. ก็ต้องระวังว่าเ mm. ฮ้ยแวรเลียนมันจะสูงมากถ้าเกิดถ้าเกิดเราแบบเล่นโดยการเอาเอาต้นทุนล,ลงไปศาสตร์ก่อนตั้งแต่ตอนตอนต้นเกมหรืออะไรเงี้ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแพนการเล่นด้วยแต่เราก็แบบ ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับไม่ได้เกี่ยวกับหัวข้อของวันนี้เท่าไหร่อ่ะแบบสรุปอีกทีคือพยายามพยายามหาวิธีนอกนอกจากไอการทําความเข้าใจอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าเทคนิคในการจําอ่ะมันมันก็ต้องมีแล้วก็ต้องมีการแบบเลือกที่จะเอาไปใช้ด้วยเพราะไม่งั้นมันจะกลายเป็นแบบมันเรียนรู้อย่างเดียวอ่ะมันจะใช้ไม่เป็นเออโป๊กเกอร์เนี่ยแม่งคือ ถ้าถ้าถ like ้าแม่งจะแบบเอาไปใช้ดักควายว่ามันเป็นกีฬาได้แหละมันไม่ได้ขึ้นอยู่แบบว่ามีคนอีกร้อยคนพันคนแสนคนหมื่นคนล้านคนที่อะไรก็ตามบอกว่ามันเป็นกีฬาเว้เราอะทําให้มันเป็นกีฬาได้ด้วยตัวของเราเองเราต้องฝึกเราต้องแบบเราต้องเทรนตัวเองอะเราต้องทาให้มันมีกีฬาของเราเองไอ้ที่ไม่ใช่แบบไปนั่งบอกว่าเชียแม่งคือกีฬาว่ะแม่งคือแบบระยะยาวจะบวกสัตว์แบบเอาไอลบประมาณหกสิบไอสัตว์มึไม่เห็นแววม่นจะบวกได้เลยอะไรเงี้ย เออยกเว้นจะมีบิ๊กวินแบบไปเล่นทัวร์แบบสี่ห้าพันคนแล้วก็ฟุกได้แชมป์สักรอบหนึ่งแล้วก็เลิกเล่นไปเลยอะไรเงี้ยแบบกดมาทีเดียวสี่ห้าแสนแล้วก็บวกไปเลยอะไรเงี้ยซึ่งเอาจริงแม่งคือส่วนใหญ่สักพักเดี๋ยวแม่งก็ลบอันเนี้ยเราว่าสำหรับสำหรับพีทั้งพีฟอดทั้งโพสฟอบอะสำหรับแคชเกมอะมันมันยังไม่ยากมาก คือในเรื่องดีเทลอ่ะมันไม่เยอะดังนั้นแล้วมันมันจะยากคนละแบบคือรายละเอียดที่เราศึกษาไม่เยอะดังนั้นหมายความว่าใครๆก็รู้ใช่ไหมยิ่งเรื่องที่คนแม่งรู้เยอะอ่ะเรายิ่งต้องแบบอินดีเทลกับมันเยอะๆแต่สมมุติถ้าเกิดเป็นเรื่องทัวร์นาเมนต์เฮ้ยบางคนแม่งยังไม่เข้าใจ ICM เลยแบบเล่นไซเทอร์ไลท์ไม่เป็นอะไรเงี้ยอันนั้นแบบบางอย่างบางอย่างสำหรับทัวร์นาเมนต์แค่รู้อ่ะ แล้วก็เอาไปลองใช้แบบแบบครึ่งคึ่งกลางๆแบบอ่ะรู้สักครึ่งหนึ่งรู้คร่าๆวๆมันคืออะไรเอาไปใช้มันอาจจะแบบชนะคนอื่นได้เลยเพราะว่ามันมันไปสู้กับคนที่ไม่รู้แต่สําหรับแคชเกมอ่ะต้องแบบต,แบบต้องบอกตัวเองว่าเฮ้ยเรื่องที่เรารู้อ่ะไอ้เชก็ลองนึกสภาพว่าทุกวันเนทุกคนแม่งแบบ access เข้าเข้าวเว็บเวีเนอนี้ได้ฟรีอ่ะไอ้เชทุกคนแม่งรู้หมดแหละแม่งแบบไอพีฟอบซ้นตีนเนี่ย ทุกคนม่งเปิดดูได้หมดเลยอ่ะเออดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยใครใครที่เข้าใจมากกว่าใครที่ชํานาญมากกว่าอะความได้เปรียบเล็กๆน้อยๆอ,อันนี้มันมันจะทวีคูณมาเองเอ,อันนี้จะต่างต่างกันแคชเกมกับทัวร์นาเมนต์ก็จะถือซะว่าเป็นความสนุกที่ต่างกันตรงนี้ถ้าเกิดเป็นทัวร์ก็ต้องต้องเห็นภาพกว้างๆต้องเห็นภาพกว้างๆต้องมีหัวข้อสะสมไว้เยอะ แต่ถ้าเกิดเป็นแคชเกมก็มีไม่กี่หัวข้อซิงเกิลเล p พอตสองโพซิชันใช่ไหมทีแบดพอตสองโพซิชันโฟร์เบดพอตเผลอๆมีแต่ฟรีฟอบใช่ปะแม่งมีแค่นี้แม่งมีสปอร์ตให้สื่อาอยู่แค่นี้แต่มันอาจจะเยอะตรงที่เฮ้ยแม่งอาจจะมีหลายๆโพซิชันแต่จริงๆแล้วมันอาจจะซิงค์พีไฟให้เหลือเลดโพซิชันกับมิดเดิลโพซิชันเจอบิ๊กบ n d แค่เนี้ย แต่มันมีดีเทลให้มันต้องมาเวิร์กแบบเฮ้ยถ้าเจอเลนส์ที่มันแคบของโลจ็คกับเจอเลนส์ที่มันกว้างของบัตเทิลบิ๊กบรจะเล่นยังไงกับบอดเดียวกันกับคนที่ซีเบททางเลนส์กับแล้วแล้ว,แล,วแล้วถ้าเทียบกับคนที่แบบเช็คแบ็กครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ต้องแบบค่อย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 ,อยสะสมอะไรพวกนี้มา อดังนั้นแล้วควรจะแบบทั้งทั้งสตาร์ดี้ทั้งทั้งตอนเล่นก็ต้องก็ต้องโฟกัสก็ต้องโฟกัสในนี้มีใครนะที่แบบที่แบบว่ายังแบบผสมผสมทั้งทัวร์ทั้งแคชเรายกมือขึ้นคนแรกทุกขณะก็ยังผสมออแคชถูกวันทัวร์หนึ่งวันต้องเป็นครึ่งๆอะไรอย่างเงี้ยจะโหดกว่า คือความสับสนไม่อยอะมาม,มันจะรู้สึกช่วงนี้ไ่ตังแดกตั้งแต่ตแดีเฟนซ์ฟอบเอ้ยตั้งแต่ดีเฟนซ์ Defense, พฟอบเลยบางครั้งช่วงนี้ไม่มีตังแดกขอเล่นแคสเกมหาตังก่อนเออเนี่ยแหละมันก็ขึ้นอยู่ว่าเอ้ยเอาจริง<ม>การการวางเป้าหมายเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้เราแบบเห็นภาพตัวเราอะว่า,วาเนี่ยเราทําไปเพราะอะไร<ม>บางคนจะแบบเฮ้ยเนี่ยทําไมทําไมเราจะต้องแบบขยายเลนวะทําทไมเราต้องรู้ขึ้นวะอะไรเงี้ย เราว่าหลายๆคนอาจจะมีคำถามอย่างเช่นเมื่อก่อนเราก็ถามอ้าวไหนตอนแรกมึงบอกว่า t ทยอ in right ใช่ปะมึ <haga tabii> ก็ไทยเข้าไปดิแล้วถ้าเกิดแบบเราไปเจอคนที่แม่งเราสมมุติเราเล่นแบบ v ีพิ20ยี่สิบแล้วไปเจอคนที่มันมานั่งหลังเราอ่ะแล้วมันก็ทีเบสใส่เราตลอดไอเชี่ยแบบคนที่มันทีเบสใส่เราได้สิบห้าเปอร์ซ็ทั้งที่เราโอเพนแค่ยี่สิบอย่างเงี้ย จะดูนึกสภาพเราเราจะโอเวอร์โฟล์ขนาดไหนถ้าเรา,าเราับมือไม่ได้ถูกป <T> ่ะอะไรเงี้ยก็ต้องแบบค่อยๆสะสมอาวุธอ่ะอืมแอ่าช่วงแรกมันจะทายไว้ก่อนอย่างที่บอกไว้เข้าก่อนๆน็่คือคนที่เพิ่งห,หัดเล่นก็มีเป้าหมายในการรักษาชีวิตไว้ก่อน <P> ๆๆแล้วก็ค่อยๆแบบเยรเบยเรียนรู้ในการใช้เครื่องมือใหม่ๆอ่าอย่างเช่นบางคนบอกว่าเอๆๆ้ยทำไมแบบ มันทีเบสด้วยหกห้าซูตได้วะอะไรเงี้ยทำไมเจ็ดทำไมเจ็หกซูดแม่งดีวะในการเล่นทีเบสอะไรเงี้ยเออต้องย้อนกลับไปดูแล้วเวลาเราเจอเอชคิงใช่ปะเรื่อง equity อ่าเรื่องแบบ Post Flop Play Ability อะไรเงี้ยเนี่ยค่อยๆค่อยๆมาแบบทำความเข้าใจเกมมีมีใครที่แบบเล่นเกินมาละสอชั่วโมงไหมอูแล้วแบบสตาร์ดี้กี่ชั่วโมง ศูนย์ศูนย <laughs> ์เออนั่นแหละมันก็จะแบบขยับขยับไปสู่จุดอื่นยากอ่ะอาจจะอัพสเตกไม่ได้เราอาจจะแบบอาจจะรับมือกับตอนลันแบดมากๆไม่ได้อะไร้ยต้องแบบค่อยๆค่อยๆเรียนรู้